็นประเด็นหนึ่งกับงบประมาณของเทศบาลนะครับตั้งแต่ผมเข้ามาบริหารปี51นะครับเรามีงบประมาณในการบริหารงานในการพัฒนาปีนึงนะครับอยู่ประมาณ 2-5 ล้านนะครับไม่มากนะครับทุกปีงบประมาณที่เรามีค่อนข้างจำกัดก็ติดขัดในเรื่องของนะครับรัฐบาลนะครับซึ่งในส่วนท้องถิ่นนะครับเราต้องตอบสนองในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลกลางนะครับแม้กระทั่งเบี้ยผู้สูงอายุนะครับตลอดจนเรียนฟรี15ปีนะครับทำให้ประเด็นนี้ทำให้ในส่วนทุกท้องถิ่นนะครับทุกท้องถิ่นทั่วประเทศไทยติดปัญหาตลอดนะครับก็เป็นที่โชคดีนะครับว่างบประมาณต่างๆเรามีผู้แทนนะครับที่จะดำเนินการนโยบายช่วยท้องถิ่นเรานะครับคิดว่าคงจะได้งบประมาณในการซ่อมนะครับผิวถนนแจ้งสนิทนะครับซึ่งผมดำเนินการตั้งแต่ปี51นะครับผ่านในส่วนการปรึกษาในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแม้ท่านงบกระจายอำนาจนะครับพยายามว่าทำยังไงถนนเส้นนี้โอนมาแล้วเนี่ยเอาคืนได้ไหมถ้าจะซ่อมนะครับการประมาณการของในส่วนของทางกองช่างเองนะครับต้องใช้เงินเกือบร้อยล้านนะครับซึ่งประเด็นนี้เทศบาลก็คงจะไม่มีงบประมาณถ้าจะกู้นะครับก็คงจะไม่คุ้มนะครับเนื่องจากว่างบประมาณต่างๆนะครับโดยการบริหารของผมเองนะครับเราได้งบประมาณในการขยายผิวนะครับถนนนะครับเลี่ยงเมืองนะครับรวมตั้งแต่ปี53และ54รวมร้อยล้านนะครับที่ผ่านในส่วนของขนส่งจังหวัดนะครับซึ่งแต่เดิมนะครับเคยมีข้อเสนอแนะให้เอาเงินสะสม7ล้านไปใช้ผมก็ไม่ใช้นะครับเนื่องจากว่าประเด็นในการแก้ปัญหานะครับไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับว่างบประมาณที่สภาแห่งนี้พยายามบอกว่าเงินมีอยากให้กู้นะครับสิ่งที่เราจะกู้ถ้าไม่เกิดรายได้นะครับก็คงไม่จำเป็นนะครับเรามีนะครับพี่เลี้ยงในส่วนระดับท้องถิ่นของเทศบาลก็คืออบจ.นะครับเราพึ่งอบจ.เสร็จแล้วเราก็พึ่งในส่วนของจังหวัดนะครับเรามีงบประมาณการบริหารกลุ่มจังหวัดนะครับกับจังหวัดอีกนะครับก็เป็นที่โชคดีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะครับท่านพงศักดิ์นาคประดานะครับได้อนุมัติเงินส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการในเขตเทศบาลนะครับโดยเฉพาะอนุสาวรีย์เจ้าเมืองนะครับของปี55นะครับปีหน้านะครับได้ให้งบประมาณ5ล้านบาทในการถมดินในส่วนที่เหลือประมาณ2ล้านนะครับแล้วก็จะมีการทำเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับเป็นไฮแมสประมาณ2ต้นแล้วก็มีการปรับบริเวณลานเจ้าเมืองนะครับให้เป็นลานเจ้าเมืองยศสุนทรนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและเรายังได้งบประมาณจากกรมโยธาธิการผังเมืองจากกรุงเทพในการทำตลิ่งนะครับประมาณ22ล้านนะครับในการทำตลิ่งตรงบริเวณนะครับเรือแพของสมหวังนะครับไปถึงประปานะครับประมาณ250เมตรนะครับนี่คืองบประมาณและเรายังได้นะครับงบประมาณในการพัฒนาลำทวนนะครับจากจังหวัดยโสธรผ่านทางหลวงชนบทนะครับประมาณ 1.6 กิโลนะครับก็คือเป็นถนนคอนกรีตที่เข้าสู่ในส่วนของสารเยาวชนและปีถ้าเองท่านผู้ว่ายังตั้งงบประมาณในการพัฒนาถนนเส้นนี้20ล้านและมีการขุดรอบหนองอีก20ล้านนะครับผมคิดว่างบประมาณต่างๆซึ่งกำลังเข้าสภานะครับในปัจจุบันนี้นะครับคงต้องใช้เวลาจนถึงเดือนมกราคมนะครับถึงจะได้ใช้นะครับผมคิดว่างบประมาณของเทศบาลเราถือว่างบน้อยมากแล้วก็ยังเป็นเหตุหนึ่งนะครับว่าจริงๆเงินงบประมาณของปี54เองเรามีงบที่ต้องท่วมนะครับส่วน 5-6 ล้านนะครับแต่เป็นความตระหนักของที่เราบอกว่าจะไม่มีเงินจ่ายนะครับเงินเดือนของข้าราชการนะครับเราก็เลยต้องปล่อยให้เงินตกเป็นเงินสะสมนะครับเนื่องจากว่าเราใช้เงินสะสมตลอดปี3ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีงบประมาณในการพัฒนานะครับเราก็เลยต้องให้เงินสะสมปีนี้ตกไปเกือบนะครับ5ล้านถึง10ล้านด้วยซ้ำนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรองเงินนะครับเนื่องจากว่าปีงบประมาณของรัฐบาลไทยนะครับปีนี้นะครับเปิดแต่ปกติจะเริ่มประมาณเมษายนนะครับแต่ปีนี้เพิ่งได้รัฐบาลใหม่มานะครับประมาณสิงหาและงบประมาณคิดว่าน่าจะผ่านได้ประมาณ1มกราคมนะครับทำให้เกิดความล่าช้าไปร่วม 4-5 เดือนแล้วนะครับเราต้องสำรองเกี่ยวกับเงินเดือนจ่ายบุคลากรเพื่อในการบริหารในส่วนของท้องถิ่นต่อไปนะครับและสิ่งหนึ่งที่เป็นที่โชคดีนะครับว่าเรายังได้งบประมาณจังหวัดในการพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นของรถไฟนะครับปี55ที่ตั้งไว้2ล้านบาทนะครับซึ่งตลอด3ปี4ปีที่ผ่านมานะครับทางจังหวัดได้ร่วมอุดหนุนเงินช่วยกิจกรรมประเด็นของรถไฟเรามาเป็นระยะนะครับตั้งแต่ปี52นะครับ53 54
นะครับแล้วก็ปี55ก็ตั้งไว้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าให้พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับสบายใจแล้วก็ให้ท่านสภาสมาชิกสภานะครับรับทราบไว้นะครับเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ต่อให้กับพี่น้องกันมากนะครับขอบคุณมากครับ